คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวไม่มีการสปอยเนื้อหาภายในซีซัน2แต่อย่างใดทั้งสิน้นก็คือว่าหลังจากที่ผมได้ดูซีซัน2ผ่านไป2ตอนนะครับโอ้มันก็มีจุดที่ให้หน้าวิเคราะห์แล้วให้คะแนนในระดับหนึ่งะครับก็คือว่านี่มันเป็นเนื้อหาที่ต่อจากซีซันหนึ่นะห่างกันประมาณ3เดือน3เดือนในโลกจริงนะแต่ว่าในหนังอ่ะ3ปีอ่าในซีรีส์ห่างกัน3ปี ว่าในโลกจริงห่างกันอยู่3เดือนนะครับก็คือว่าผมก็ได้ดูไปด้วยความคาดหวังที่ว่าอู้หูมันจะแบบอย่างน้อยมันก็แบบต่อให้ไม่ดีเท่าซีซั่นหมันก็ควรที่จะดีในระดับที่มันใกล้เคียงอ่าอาจจะห่างจากซีซั่นหนึ่งไม่มากอผมก็คาดหวังอย่างนั้นพอมันฉายเสร็จปุ๊บนี่ผมตั้งหน้าตั้งตารอเลยมันฉายกี่โมงวะไอเน็ตฟิกนี่แบบ บ่ายสามไม่ใช่เพราะปกตินังใหม่เข้าบ่ายสามไม่ใช่ก็คือผมก็ไม่รู้นะว่าปกติซีรีส์เกาหลีผมเพิ่งจะมารู้ครั้งนี้อ่ะก็คือว่าซีรีส์เกาหลีนะครับมันจะเข้าสามทุ่มนะของเน็ตฟลิกเข้าสามทุ่มเพราะว่าเอ่อหนึ่งทุ่มตรงนี่ของเมืองไทยนี่มันจะเข้าที่เกาหลีก่อนใช้ผ่านทาง t ี n ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเข้าทางเน็ตฟลิกได้ช่วยในช่วงประมาณสักอ่สามทุ่มของบ้านเรานะครับ ผมก็ได้ดูเสร็จปุ๊บดอถึงสามทุ่ม,มเปิดมาดูตอนแรกอย่างเท่ๆแต่ว่าดูช้าไปเพราะว่าตอนนั้นติดบอลอยู่ดูบอลอยู่ผมก็เลยอะดูบอลก่อนก็แล้วกันไปไปมา,มา,มาบอลชักจะแบบไม่ค่อยหนุกแล้วก็เลยอ่ะเปิดมาดูตอนที่หนึ่งเปิดมาแบบโอ้โหด้วยความคาดหวังแต่ว่าเราก็เอ๊ะเดี๋ยวทำไมมันดูแป,กแปลกๆวะ ก็คือว่าภาคน,นี้นะครับเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะมีความคล้ายคลึงกับภาคแรกพอสมควรนะต่อให้มันเป็นเรื่องราวต่อกันแต่ว่ามันก็คล้ายคลึคงกันทั้งฉากเปิดตัวใช่ไหมมันต้องมีสู้กันเออใช่เปิดตัวมันต้องมีสู้กันก่อนปราบผู้แปลวิญ,ญญาณเหมือนกันกันกบซีซั่นหนึ่งเป๊ะเ,เลยนั่นเองครับผมโดยที่ฉากเปิดเรื่องมานี่แบบอึง้งอย่างแรกคุณหนูจินโชโยอนสวยมากจินโชยอนนะแบบ ซีซั่นหนงนี่ผมยังไม่ได้เอกใจนะแต่พาซีซั่นสนี่หลักการแต่งหน้าแต่แต่ไอเลือกแต่งหน้านี่ผมบอกไว้เลยนะไอทุกตัวละครน่ะแต่งหน้าให้มันดูแบบแย่ลงนะสำหรับผมดูแย่ลงกว่าซีซั่นหนแต่ยกเว้นคุณหนูจินโชยอนน่ะก็ไอกไอซอยุนซอยุนนี่เหมือนเดิมแบบซีซั่นหนึ่งเป็นยังไงซีซั่นสมันก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ตัวอื่นนี่ทั้งพักจินพระเอกไอภาคดังกูที่ตัดทรงผมมาใหม่ก็แบบ ดูรู้สึกดูแบบแย่ลงนะแต่ว่ามันโตขึ้นเนะี่ยแต่จินโชยอนอีสวยขึ้นสำหรับผมนะแต,แต่งหน้าให้ดูดีขึ้นอาอาไม่เป็นไรพอมาดูเสร็จปุ๊บผ่านไป2ตอนผมจะบอกว่าหนังซีซันน่น2นี่ยาวแค่ชั่วโมงเอ้ยยาวต่อละชั่วโมงครึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผ่านไปไวจังวะแบบอุ๊ยอยากดูต่อวะ่ะ อยาให้รอดูยออยากจะหลับตาตื่นขึ้นมาในวันเสาร์อีกทีเอออะไรประมาณนี้ก็แบบ2ตอนเหมือนจะไม่จุใจพอนะครับแต่ที่สัมผัสได้เลยก็คือว่าเนื้อเรื่องนี่มันค่อนข้างที่จะเล่งพอสมควรนะแบบนางเอกนักแสดงคนใหม่นะครับเล่นเป็นจีนบูยอนเหมือนเดิมนะนักแสดงคนใหม่นะครับแต่ว่าก็เป็นคนเดิมเล่นแหละก็คือแต่เดิมภาคซีซั่นหนึ่งอ่ะก็เลยเป็นนักซูแต่ว่า หลักการแต่งหน้าของเขาในี่สุดยอดมากครับเพราะว่างักซูในซีซั่นหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอาหน้ามาเทียบกันกับซีซั่นสนะถ้าไม่บอกว่าเป็นคนเดียวกันกูก็คิดว่ามันน่าจะคนละคนกันอ่ะอว่ากันตามตรงอ่ะก็ยอมรับว่าช่างแต่งหน้ามึงฝีมือดีมากอ่ะก็คือว่าเป็นนางเอกคนใหม่ครับหลายคนที่ดูไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคิดถึงคนเก่าว่ะบางคนก็บอกว่าอกูมูฟออนเลยเว้ยบางคนก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่แครเพราะยังไงซะ นางเอกก็คือคนเดิมก็คือมูด็อกคนเดิมแต่แค่เปลี่ยนนังแสดงเออวบบอย่างนี้ก็มีนะครับก็ส่วนผมนะ่ผมชอบนะเออนางเอกคนนี้นี่คนคนปัจจุบันนี่คนโกยุนโกยุนจองก็คือผมชอบตั้งแต่ตอนที่นางเล่นเป็นออในสวีทโฮมที่เล่นเป็นคุณหมอใช่ไหมแต่เสียดายบทสวีทโฮมนะครับเสียดายมากอ่า,อาไม่เป็นไรนะครับผมชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละแล้วพอเรื่องนี้อู้หูว่ะเจ๋งเป้งได้ดูนะครับ ซึ่งเหตุผลที่ผมมาดูอะอาเคมีออฟโซครับเล่นแร่แปลวิญญาณนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่เดิมน,นี่ผมไม่เคยดูเลยนะเพราะว่าแบบมันฉายไป3เดือนน่ะจนกระทั่งซีซั่นสจะฉายอยู่แล้วแค่1สัปดาห์ก่อนฉายอะซีซั่นสองะผมเพิ่งจะมาดูนะครับเล่นแร่แปลวิญญาณเหตุผลที่ผมมาดูเพราะว่าเอ้ยนางเอกคนทีะโกยุนจองนี่เขาโฆษณาในอินสตาแกรมผมก็ฮึม um, สักหน่อยนะดูหน่อยเป็นยังไงเพราะซีซั่นหนึ่งแล้วก็ติดยาวเลยนั่นเองครับ แล้วเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะเดเนินเรื่องเร็วผมว่าเร็วนะเพราะว่าตอนแรกนึกว่ามันจะแบบเก็บงําความลับอะไรไว้ที่ไหนได้ซีซั่นสองตอนที่สองเฉลยเลยโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอแบบมึงไม่คิดจะเก็บไว้เล่นในไอตอนต่อถัดไปเลยเหรอเออแต่ซีซั่นหนึ่งนะครับยอมรับว่าคนเขียนบทโอ้โหมายอดฝีมือน,นั่นคนนี้นี่ถือว่าเป็นยอดฝีมือในระดับหนึ่งนะครับสำหรับทางคนเขียนบทของอาร์คเมียออฟโซนะก็ถือว่า ใช้ได้นะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ผมรู้สึกได้ว่าดําเนินเรื่องเร็วแล้วโมเมนต์พระนางนี่มีไหมมีครับแต่ว่าก็คือในซีซั่นหนึ่งนะครับโมเมนต์ Moment พระนางนี่มีนะแต่ว่ามันน้อยนับฉากได้อานับฉากได้นับฉากได้ที่มันจะเป็นโมเมนต์แบบหวาๆนๆะกันจริงๆอนะนับฉากได้แต่พอมาซีซั่นสองรู้สึกว่าฉากมันก็ค่อนข้างเยอะๆเหมือนกันนะผ่านมาแค่สองตอนเองก็ฉากเยอะแต่ว่า ต้องยอมรับว่าไอ้ที่ให้ความฟินกับเราอะ่ะผมชอบซีซั่นหนึ่งมากกว่านะครับแต่อหรืออาจจะเป็นคนละบ,บทบาทก็ได้บทบาทในครั้งนี้ก็คือเป็นคุณหญิงใช่ไหมแต่บทบาทครั้งก่อนนี่คือเป็นอาจารย์ลูกศิษย์แล้วก็เป็นคนใช้ด้วยอ,อครั้งนี้ก็อาจแบบให้ความรู้สึกแตกต่างแต่ว่าผมยอมรับว่าภาคแรกมันฟินกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่อันนี้ผมว่ามันดูแปลกๆก็คือภาพ ภาพนะครับภาพถ้าคุณได้ดูซีซั่นหนึ่งเอาเป็นว่าเปิดซีซั่นหนึ่งอะกับซีซั่นสองเทียบกันเลยฉาก,กนะา,ากตอนกลางวันนะเอาฉากตอนกลางวันทาไมภาพซีซั่นอมาดูมันหมดวะซึ่งชื่อภาคซีซั่นสองนะครับมันชื่อว่า light and shadow หรือก็คือแสงและเงาอ่าแสงและเงาแล้วพอมาภาคสองปุ๊บมึงปรับโทนภาพให้มันดูหมดเลย สมทบกับตัวเรื่องที่มันหม่นอยู่แล้วทําให้เรื่องมันยิ่งดูหม่นเข้าไปอีกเอออะไรประมาณนี้นะครับแล้วได้รู้เปล่าไอ้ความหม่นของมันเนี่ยมันทําให้มีข้อเสียนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อว่าผมพูดจริงพูดล้อเล่นนะเปิดซีซั่นหนึ่งฉากกลางวันนะกับซีซั่นสองเปรียบเทียบแสงเลยเลยแสงซีซั่นสองนี่ดูแบบเอ้ยทาไมมันดูมืด,มดวะเออใช่ไหมแล้วทําให้เนื่องจากว่ามันทําดูหมน่นน่ครับทาให้นางเอกนี่ดูแบบ ฉายแสงไม่ไม,ไม่ไม่สุดเท่าไหร่ดูดูไม่สุดนะครับเกือบเกือบเกือบแล้วแต่ว่ามันไม่สุดอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ต้องโทษหลักการถ่ายทํานะครับไปโทษตัวนางเอกไม่ได้นะแล้วอ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังสงสัยก็คือตัวร้ายในภาคนี้นี่มันก็ยังไม่ได้ฉเฉลยนะว่าใครแต่ว่าไอ้จีนมวยไอ้จีนมูตัวร้ายหลักภาคแรกยังอยู่แต่ว่าภาคนี้พี่แกดูจะลดบทบาทความร้ายลงไปแต่ก็ยังร้ายอยู่นะก็ รอดูครับว่าไอ้ตัวร้ายยิงมันจะมีไหมแต่ผมว่ามันน่าจะมีตัวใหม่มานะครับสมเหมาะกับซีซันสนะเพราะว่ามันก็มีเหมือนใบใบมาอยู่แล้วว่าเอ้ยมันจะเป็นในพวกนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงทางด้านเนื้อเรื่องถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมเอาเอาตามตรงนะก็คือว่าในซีซันสองนี่มันเฉลยปลมของนางเอกมาแล้วใช่ไหมในตอนที่สอง ซึ่งการเฉลยปมนะครับผมก็บอกได้เลยว่านะง่ายขนาดนี้เลยเหรออาะอย่างนี้เลยเหรออ่ะในเมื่อมันเล่นอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่รู้สึกแต่ผมรู้สึกนะว่ามันง่ายเกินไปใช่ไหมใช่มันง่ายจริงๆริมันง่ายมันง่ายง่าย,ายมากๆประเด็นที่มันเฉลยมานะคนขั้งที่จะง่ายพอสมควรกับประเด็นของนางเอกนะแต่ก็รอดูต่อไปปมปริศนาต่างๆ,ๆนะครับมันค่อนข้างที่จะคลี่ข่ายนะครับรอดูตอนต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ แล้วซีซั่นนี้นะครับมันไม่มีโมเมนต์ตลกตลกแบบในซีซั่นหนแล้วนะซีซั่นหน,นี่มันยังพอมีโมเมนต์ตลกบ้างนะแต่ซีซั่นสนี่มนมากแบบสะมึดสนิทเลยแบบสายหมดคะแนขน,นของ Alchemy of Soul นะครับเนื่องจากว่าเหตุผลที่ผมกล่าวไปข้างต้นเนื้อเรื่องดำเนินเร็วภาพดูมนเกินไปมนทำให้มันมนนะไม่แปลกแต่ว่า มันหม่นผิดจังหวะไปหน่อยแบบตอนนางเอกอะไรจะฉายแสงอย่างเงี้ยภาพมันก็ดูม้นหม่นคำอธิบายที่ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ถ้าเธอถ้าพูดถึงการน่าติดตามนะครับผมว่าซีซั่นนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ้าน่าติดตามน้อยกว่าซนะีซั่นนี้เนีซัน่นข้างที่จง่าแบบวก้าแบบน,แบบน่าติดตามแต่ว่ามันก็น่าติดตามอยู่นะแต่ว่ามันดูน้อยกว่าซีซั่นนี้เนะครันเพรนาะฉะนั้นแล้วก็ผ้ให้ดเต็ม10ครับผม